อัดหน้าจอโทรศัพท์ยังไงให้เห็นหน้าตัวเองหลังจากที่คนน้อยนะคะอัดหน้าจอสอนการตัดต่อวิดีโอนะคะอัดแบบเห็นหน้าตัวเองนะแล้วก็มีแฟนเพจนะคะทักเข้ามาว่าทำยังไงที่จะอัดหน้าจอโทรศัพท์แล้วให้เห็นหน้าตัวเองทำยังไงคะคนน้อยซึ่งแบบโค้ดน้อยอยากจะบอกว่าโค้ดน้อยเพิ่งจะอัดเป็นครั้งแรกในคลิปนั้นเลยนะคะซึ่งโค้ดน้อยก็กำลังหัดเล่นอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวโค้ดน้อยจะแนะนำนะคะว่าโค้ดน้อยทำจากแอปไหนนะคะตามโค้ดน้อยมาเลยค่ะแอปที่โค้ดน้อยใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือแอปตัวนี้เลยนะคะตัวสีส้มๆนะคะก็จะเป็นแอปนะคะบันทึกหน้าจอเนาะซึ่งโค้ดน้อยได้เข้าไปใน Play Store แล้วโค้ดน้อยก็ไปพิมพ์คำว่าอัดหน้าจอนะคะพอพิมพ์คำว่าอัดหน้าจอแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้นะคะคนนั้นก็คลิกเข้ามาดูนะคะแล้วก็ดูรีวิวนะคะก็อ่านดูรีวิวดูแล้วนะคะมันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาให้คะแนนตั้ง 4.7 นะคะซึ่งคะแนนเต็มมันจะเป็น5ใช่ไหมคะแต่โค้ดน้อยอ่ะไปดูแล้วมัน 4.7 โค้ดน้อยก็เลยลองมาใช้ดูนะคะตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเข้าไป Play Store แล้วก็โหลดมาดูนะคะนะคะพอโหลดเข้ามาแล้วเนาะก็จะเป็นหน้านี้นะของเพื่อนๆถ้ายังไม่โหลดเขาก็จะเขียนเขาก็จะมีแบบอะไรล่ะเขาก็จะมีบอกว่าให้ติดตั้งเนาะให้ติดตั้งแต่คนน้อยติดตั้งแล้วคนน้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดใช้งานกันดูพอเปิดปุ๊บนะคะวิธีการใช้งานมาไหมมันจะมีโฆษณาใช่ไหมเดี๋ยวปิดโฆษณาก่อนนะคะโค้ดน้อยเคยใช้แล้วครั้งหนึ่งเห็นไหมคะมันจะขึ้นตรงนี้นะว่าโค้ดน้อยใช้แล้วนะคะและทีนี้นะคะวิธีการใช้งานทำยังไงเนาะไปตรงนี้ค่ะไปกดเข้ามาแล้วมันจะมีรูปกล้องตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ตรงกลางเนี่ยพอเรากดขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะมีรูปกระเป๋าเนาะเดี๋ยวโค้ดน้อยแคปหน้าจอให้ดูนะคะว่าขึ้นแบบไหนนะคะซึ่งตอนนี้โค้ดน้อยใช้อยู่เนาะมันก็เลยแบบยังไม่รู้ไงว่ามันอะใช้แบบไหนเดี๋ยวคุณน้อยแคปหน้าจอให้ดูนะคะมันจะมีรูปกระเป๋านะคะถ้าเป็นรูปกระเป๋านะหมายถึงว่ามันจะเห็นหน้าเราใช่ไหมคะมันจะเห็นหน้าเราเนาะซึ่งพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเห็นเราเป็นจอแบบนี้นะคะแต่ที่สำคัญนะถ้าคุณอยากแบบอยากให้หน้าสวยอะคุณต้องไปยืนตรงไหนก็ได้ที่มีแสงเพียงพอนะที่จะให้หน้าเราสวยช่วยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไปยืนที่มืดๆอะมันก็ทำให้หน้าเราไม่สวยนะเราก็ต้องแบบไปหายืนที่ตรงไหนที่แบบแสงเพียงพอนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีออร่านะคะก็ไปหาที่สว่างๆนะคะแล้วก็กดนะคะตรงรูปกระเป๋านะคะมันก็จะเป็นแบบเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราต้องการแบบเปิดกล้องไหมเปิดหน้าจอไหมนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณน้อยเปิดให้ดูนี่ตัวกระเป๋าตัวนี้เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำว่าเครื่องมือภาพหน้าจอนะคะหรือว่ากล้องนะคะอันนี้นะคะแต่อันคำว่าแปลงโค้ดน้อยยังไม่ได้ใช้นะคะก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะพอเรากดเปิดทั้ง2อันแล้วนะคะทีนี้เราอยากจะบันทึกให้กดนะคะมันจะมีตัววงกลมนะคะโค้ดน้อยจะแคปหน้าจอให้ดูแต่โค้ดน้อยกำลังอัดอยู่มันก็เลยไม่ขึ้นนะคะถ้าเราจะบันทึกนะคะไม่ถ้าเราอยากจะเริ่มอัดอ่ะโค้ดน้อยต้องขอโทษถ้าเราอยากจะเริ่มอัดอ่ะมันจะมีตัววงกลมแดงๆนะคะให้กดตัวนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเราพอเราอัดเสร็จปุ๊บพอเรากดแล้วนะคะเราอยากจะเอาหน้าจอออกไปทางไหนอย่างเช่นเดี๋ยวเราอยากเอาหน้าจอออกไปทางไหนมันได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยเนาะและถ้าเราแบบกำลังสอนอยู่แล้วก็เกะกะตัวเองอยากทำแบบไหนเราใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วของเราหรือว่าปากกานะคะจิ้มที่ตัวเราอะตัวเราเนี่ยในจอแล้วก็ขยับได้เลยแล้วก็อยากให้มันขยับไปทางไหนเราก็ไปวางไว้ขยับวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยนะคะคือมันเก๋มากๆนะคะซึ่งแบบมันจะมีเห็นไหมคะมันจะมีกากบาทก็คือปิดกล้องเนาะแล้วก็ตัวเดี๋ยวนะคะแล้วก็จะมีลูกศรนะคะลูกศรขึ้นลงอ่ะถ้าเรายื่นอ่ะมันก็จะเต็มหน้าจอใช่ไหมคะมันเราอยากยื่นให้ตัวเองใหญ่ก็ได้นะเดี๋ยวคนน้อยทำให้ดูนี่นะคะตัวสี่เหลี่ยมนะคะมันก็คือตัวกล้องหน้ากล้องหลังเนาะถ้าอยากจะเห็นกล้องหลังแล้วก็กดมันก็จะเห็นกล้องหลังนะตอนนี้เห็นเดี๋ยวคนน้อยกดให้ดูนะว่ากล้องหลังคนน้อยเป็นยังไงคุณน้ากำลังแบบ
อัดถังหญ้านะคะบรรยากาศดีมากพ่อน้อยมาอัดคลิปอยู่ข้างบ้านนะคะตอนนี้อยู่ข้างบ้านคุณน้านะคะเดี๋ยวย่อตัวเองลงก่อนนะเหมือนกับว่าตัวเองหน้าใหญ่ไปปึ๊บโอเคนะคะถ้าอยากให้ตัวเองอ่ะแบบหน้าจอเล็กๆแล้วก็ย่อลงได้นะคะแล้วทีนี้นะคะพอเราอัดเสร็จแล้วทำไงดีเห็นไหมคะตรงนี้อ่ะปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บมันจะมีตัวสี่เหลี่ยมทึบๆใช่ไหมคะเห็นสี่เหลี่ยมตัวทึบๆไหมกดปึ๊บมันก็จะบันทึกเลยนะคะซึ่งแบบว่ามันดีอ่ะดีมากๆนะคนน้อยแบบถ้าคนน้อยให้คะแนนแอปนี้นะคนน้อยตอนนี้ก็ใช้เป็น2ครั้งเนาะก็ยังไม่ได้ใช้หลายครั้งคนน้อยคิดว่ามันก็เอา5คะแนนไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าคนน้อยเล่นยังไม่เก่งไงก็เลยแบบว่ายังไม่คล่องไงก็เลยให้5คะแนนก่อนนะคะก็ลองไปโหลดมาใช้กันดูนะคะเวลาที่เราสอนหรือว่าเราอยากอัดหน้าจอทำอะไรกันแล้วแต่เนาะมันก็เห็นหน้าจอเห็นหน้าเรามันก็เก๋ไก๋ดีนะคะซึ่งถ้าใครไม่อยากโหลดแอปนะโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มันออกมาใหม่ๆตอนนี้อยากจะบอกว่านะมันอัดหน้าจอให้เราอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เห็นหน้าเราด้วยแล้วซึ่งมันเป็นแบบแอปหน้าแบบใสเนียนกิ๊กเลยก็มีนะคะนะโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ออกมานะคะคนน้อยเห็นเพื่อนๆซื้อมาเนาะอยากให้คนน้อยทำคลิปวิดีโอในแบบไหนนะคะแนะนำใต้คลิปนี้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนน้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ